สัตว์พิการเท่านี้เห็นนะครับอันนี้เราอยู่ในซอยวัดอิรันลูตีนะครับผู้แจ้งเข้ามาประมาณบ่ายสองโมงนะครับให้เรามาดูซิว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยจะให้การช่วยเหลือได้อย่างไรครับตอนนี้เราก็จำเป็นต้องให้ล้างตัวก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่าเหม็นเหลือเกินกลิ่นตัวสุดยอดเลยมีอ่างพอดีมีอ่างพอดีเลยเตรียมใดไปเลยครับเตรียมใดอย่างจ้าน้องเอ้ยต่อใดมาเลยเดี๋ยวเป่าใดแห้งเลยต้องจำไว้ด้วยนะเวลาดูแลเขาอย่างนี้นะจ๊ะนะใส่ตะกร้อปากเขาไว้เลยนะเขาจะได้ไม่กัดเรานะครับดูวิธีการที่พี่เขาทำนะเราทำให้เขาดีๆเราก็ได้สิ่งดีๆนะเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดให้เขาแล้วเขาก็ต้องการความรักอ่ะอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาจะอยู่ได้นานอยู่ไม่นานก็คืออยู่ที่เราดูแลดูแลดีเขาก็จะอยู่ได้นานหน่อยเนื้อตัวจะไม่สกปรกครับแล้วนี่เขาเข้ามาหลบอยู่ในบ้านหลังนี้นานแล้วเหรอจ๊ะนานเป็นปีแล้วอ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเดินได้ได้แข็งแรงแล้วโดนอะไรมาไม่โดนค่ะแต่บางทีเขาป่วยตอนแรกเริ่มจากว่าเหมือนเป็นแผลอะไรที่ตัวนิดหน่อยแล้วก็มีคนเขาช่วยแบบเอายามาทาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ช่วยหลังๆนี่ก็เป็นแบบช่วงหลังๆนี่ที่ว่าหนักนี่นานแค่ไหนแล้วครับประมาณผมก็ไม่ค่อยทราบว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์น่าจะ1เดือนประมาณ1เดือนนะพี่เขามาให้นั่นนะลูกถ้าเรากลัวเลอะเทอะสกปรกนะเราก็ซื้อถุงเนี่ยใส่ถุงมือซะนะครับจะเป็นถุงมือแม่บ้านหรือถุงมือหมออย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นถุงมืออย่างเราใช้อย่างนี้นี่คือเราใช้เราทิ้งเลยถ้าเป็นถุงมือแม่บ้านก็โอเคก็เอาล้างทำความสะอาดไปนะมันเหม็นเพราะมันนอนทับฉี่ตัวเองเราต้องคอยล้างเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขานะครับไม่งั้นแล้วฉี่เขาจะกัดตัวเป็นแผลแดงเป็นแผลกดทับนะจะทำให้เขาเสียชีวิตเร็วขึ้นถ้าเกิดว่าแผลกดทับแล้วเราดูแลดีๆเขาก็อยู่ได้ครับอยู่ได้นานแต่ถ้าน้องไม่มีใครดูแลเขาเลยในสภาพนี้จะอยู่ได้ไม่เกิน2สัปดาห์ถึง1เดือนส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตภายใน2อาทิตย์อ่านก็ทำให้ดีๆลูกใกล้ๆเลยเส้นนะตัวเขาไม่แห้งเขาจะตัดนั่นแหละช่วยๆเขาพี่ก็เลยโอ้แจ๋วเลยเดี๋ยวต้องจดจำวิธีการเอาไว้นะครับแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันดูแลเขาก็มีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดเดี๋ยวเรื่องเราก็กลัวไอ้ที่เขาทำท่ากัดๆเนี่ยนะเดี๋ยวแปลงคนให้สวยๆลูกสัตว์พิการก็อย่างนี้ครับนอนทับฉี่ตัวเองลุกไม่ได้เขากัดนะจับเขาไม่ค่อยได้ต้องใส่ตะกร้อปากอย่างที่ทำนี่แหละต้องดูแลต้องตกใจสิงโตวิ่งมาอยู่ไม่กินก็ถือว่าช่วยกันนะทำบุญทำทานเข้าไปตายไปตัวนั้น17ปีแต่ว่าเป็นโรคไตกัดอะไรฮะไม่กัดไม่ต้องไม่กัดนั้นคือเขาคุ้นกับเราแต่อันนี้ก็ไม่คุ้นใช่แต่ตัดผมนี่เขาแหมกัดแขน
ต้องอย่างที่ทำไม่ดีแหละกัดไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์กัดละบริเวณช่วงสะโพกยังไม่มีอ่ะนะบางครั้งเองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราดูแลเนี่ยเขาก็อาจจะคืออย่างน้อยๆเราดูแลเขาดีๆเนี่ยนะครับมันก็อยู่ได้อีกนานแต่ถ้าเราไม่ดูแลเราปล่อยเฉยๆนี่คงอยู่ได้ไม่เกิน2 อาทิตย์ก็ต้องเสียชีวิตแน่นอนเพราะดูแลดีๆนี่อยู่ได้อีกนานจนวันหนึ่งเราทำมาสักครั้ง2 ครั้งเช้าครั้งเย็นครั้งหรือว่าถ้าไม่มีเวลาวันละครั้งก็ยังดีกว่าปล่อยเขาเฉยๆแต่ถ้าอยู่กรงจะดีกว่าเวลาเขาฉี่เขาเขาถ่ายเขาอะไรมันก็จะได้ลงพื้นไปอะไรไม่ตัวเติมไม่เลอะจริงๆหมาตอนจับมาเนี่ยมันก็ขอไม่เลยก็ต้องแล้วแต่คนใจบุญในพื้นที่ช่วยกันตอนพอเข้าเข้าสาเข้าแหล่เดี๋ยวตัววิ่งนะท้ายวัดหน่อยสุดบ้างนะสวัสดีตาหนูหน่อยนะโอ้ตายังไม่บอดนี่ตาใครตาใครว่าบอดนะยังไม่บอดตอนนี้บอดข้างเดียวฮะอีกข้างรักษาได้อยู่ใช่ยังมีรุ่นอีกข้างรักษาได้แล้วแต่สะดวกครับเขายังมีโอกาสหายได้อยู่คนเดินก็มันเหม็นนั่นแหละจะไปคิดมากครับก็นี่แหละหายเหม็นแล้ว หายเหม็นแล้วนั่นแหละครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในกรงนะครับเราปูแค่ครึ่งเดียวครับปูครึ่งกรงปูครึ่งหนึ่งครึ่งใดครึ่งหนึ่งนะครับอย่าเลยมามากครับอย่าเลยมามากอย่าเลยครึ่งกรงมามากนะครับยังขยับครึ่งกรงฮะโอเคกำลังดีครับอย่างนั้นแหละครับแต่นี่มันเตี้ยดีล่ะไม่กัดเห็นไหมครับจริงๆแล้วเขากลัวเราแต่ถ้าเรากลัวเขากัดเวลาเราจะทำความสะอาดเขาเนี่ยเราตั้งกรงขึ้นนะครับวิธีการก็คือเราตั้งกรงขึ้นหงายกรงขึ้นซะแล้วเราก็จะใส่ตะกร้อปากเขาก่อนนะหรือใช้เชือกฟางผูกปากเขาก่อนที่เราจะทำความสะอาดทำอะไรลักษณะนี้ก็สา